่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสายสดค่ะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493 024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะตอนนี้ใครกำลังมีปัญหาอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องตกงานนะคะเรื่องของครอบครัวนะการเงินไม่ดีเลยความรักไม่ไหวเลยช่วงนี้นะคะลองถามกันเข้ามานะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะพร้อมแล้วเราก็ไปตอบในเสมตแรกของวันนี้กันเลยค่ะจากคุณสุภฤกษ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่28พฤษภาคมค่ะปี13เวลาเกิดนะคะไม่ได้บอกที่แน่นอนมาแต่บอกว่าเป็นช่วงเช้าค่ะอาจารย์ถามเรื่องของการงานกับโชคลาภค่ะปีนี้เนี่ยนะครับเรื่องการงานเนี่ยจะมีโอกาสเริ่มงานใหม่นะซึ่งโอกาสเริ่มงานใหม่จะมีแนวโน้มว่าจะได้เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับงานนี้ก็โอเคแล้วถือว่าดีนะครับแต่คุณต้องอาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือต้องวิ่งเต้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะได้งานถึงจะได้งานที่ดีนะครับถึงโชคลาภช่วงนี้พอมีบ้างแต่ว่าโชคลาภจะมีอยู่ในช่วงประมาณระหว่างเดือนปลายเดือนกรกฎาคมสิงหาค่ะนะครับแล้วงั้นก็หมดแล้วก็ช่วงเดียวกับการทำงานใช่ครับนะเพราะดวงนี้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องย้ายที่อยู่หรืออาจจะต้องซื้อทรัพย์สินบางอย่างถ้าไม่ย้ายแบบว่าอาจจะซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้นิดนึงครับนะแล้วก็เตรียมก่อนนี้ได้เลยครับหมาท่านต่อไปค่ะคุณจุ๋มค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่26มกราคมปี35กรกฎาคม35มกราค่ะอาจารย์มกรานะ26มกราคมปี35เวลา 10:52 นาทีครับเกิดลัคนาราศีอะไรคะแล้วก็ขอถามเรื่องงานเงินและความรักค่ะเป็นคนเกิดลัคนาในราศีมีนนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับในดวงบอกว่าพึ่งผิดหวังไปแล้วนะครับแล้วความรักจะเริ่มต้นใหม่นะครับหลังวันที่11สิงหา59ปีนี้แหละครับค่ะนะครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีภาระเรื่องการใช้จ่ายสูงมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายประมาณเดือนกันยาก็จะดีขึ้นตอนนี้ก็พยายามใช้เงินให้ดีๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็ปีนี้ระวังนิดนึงนะครับมักมีเรื่องทะเลาะกับคนระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีๆส่วนเรื่องงานอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนย้ายงานใหม่ซึ่งประมาณอยู่ในเดือนกรกฎาคมสิงหาครับเหมือนกันใช่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรค่ะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี07นะคะเวลา 12:00 นถามเรื่องโชคลาภการเงินสุขภาพขอบคุณมากค่ะดวงนี้ลัคนาอยู่ราศีสิงห์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอายุย่างเข้าจะเต็ม52ละในดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยกำลังอยู่ความเสี่ยงที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยเพียงสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าดวงนี้ภาษามาดูเปิดในราศีสิงห์ราหูเข้าทับตั้งแต่วันที่9มกราคม59ถึง9กันยายน60ขณะที่ดาวราหูทับจะมีผลกระทบ3เรื่องนะสุขภาพไม่ดี2ต้องย้ายที่หรือย้ายงานย้ายที่อยู่หรือย้ายงานอันที่3ก็แปลว่าเกิดภาระเรื่องหนี้สินอันนี้โดนหมดเลยโดนหมดทุกประเด็นนะครับตรงนี้ก็จะโดนในทุกประเด็นนะครับทีนี้เรื่องถัดมาก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องระวังก่อนคือสุขภาพอันที่2คือว่าตอนนี้การเงินเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือต้องขอความร่วมมือผู้อื่นลักษณะดวงแบบนี้บางทีต้องหาคนหุ้นกันนะครับแล้วก็โชคลาภไม่มีครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงมีเคราะห์แต่จะมีโชคลาภบ้างนะฮะตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปค่ะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสรค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมนะคะปี17ค่ะเวลา 01:46 นาทีนะคะการเงินจะเลิกติดขัดตอนไหนคะการเงินจะเลิกติดขัดดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับและอายุตอนนี้ย่างเข้า42ค่ะนะครับถ้าถามว่าการเงินจะเลิกติดขัดเมื่อไหร่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับต้องทําใจนิดนึงนะครับการเงินเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่มีอุปสรรคและติดขัดตลอด4ปีครึ่งข้างหน้าค่ะจะสิ้นสุดการติดขัดเรื่องเงินเนี่ยครับประมาณปี63ค่ะประมาณปี63เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังขยันหาเงินแล้วก็ใช้จ่ายเงินอย่างรอบครอบนะครับค่ะนั่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็เรื่องถัดมาใช่ครับต้องใช้อมวสีและช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะดวงนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องงานอย่างกระทันหันถ้ากินเงินเดือนมีโอกาสที่จะออกจากงานกระทันหันหรือเปลี่ยนงานกระทันหันถ้าทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะย้ายธุรกิจหรือเปลี่ยนธุรกิจกระทันหันภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะ
คุณทูลนะคะเกิดวันที่24ธันวาคมปี03ค่ะเวลา22นาฬิกา50นาทีค่ะอาจารย์4ทุ่ม50 50อนาคตภายหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะชีวิตไม่เคยประสบความสำเร็จผมล้างอาถรรพ์แล้วนี่นะคะวันนี้ขอพรเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเนี่ยเราหาวันขอพรให้แล้วนะครับขอโชคขอลาภสักทีค่ะดวงนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาเหมาะการล้างอาถรรพ์เพราะดวงนี้กำลังมีเคราะห์ค่ะเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์ตอนนี้ราหูทับคนที่ถูกราหูทับในราศีสิงห์อันนี้เนี่ยแปลว่ามีเกณฑ์แปลว่าอยู่ที่ไหนไม่ทนแล้วเรียกร้อนที่สิ่งที่ต้องระวังก็คือนี่สิ่งการเจ็บป่วยค่ะนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะครับส่วนที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยในปีนี้เนี่ยการงานที่ทำอยู่เนี่ยมีแนวโน้มจะว่างงานหรือตกงานค่ะซึ่งต้องระมัดระวังว่าแล้วอาจจะเป็นงานอิสระคือมีมั่งไม่มีมั่งค่ะนะครับแล้วปีนี้เหลือร้อนเรื่องเงินมากค่ะนะครับแต่ก็พอมีคนช่วยเหลือค่ะปีนี้ผมไม่กังวลนะครับผมห่วงว่าหลังจากวันที่24ธันวาของปี59ไปแล้วเนี่ยคุณจะเข้าเกณฑ์ป่วยจากปัญหาเรื่องโรควูบค่ะโรควูบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องความดันสูงค่ะให้ระวังเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษแล้วปีหน้าเนี่ยการเงินจะดีขึ้นแต่ต้องระวังอาการวูบค่ะแล้วอนาคตภายภาคหน้าไกลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือดวงนี้เนี่ยนะครับชีวิตเนี่ยนะตั้งแต่อายุ48เป็นต้นมาเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่เหนื่อยมากเลยนะครับแต่ว่าดวงนี้เนี่ยพออายุหลัง60ไปแล้วจะมีการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่จะมีคนดูแลงั้นชีวิตจะบั่นเทาลงคือหมายว่าความเหนื่อยจะลดลงแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยจะไม่รุ่งเรืองเราเรียกดวงอย่างนี้ว่ามีกินมีใช้พอมีพอกินแต่ไม่ได้ถือว่ารวยไม่มีครับไม่ถือว่ารวยฮะพอมีพอใช้แต่บั้นปลายจะมีคนมาช่วยดูแลพอมีพอกินก็ดีแล้วแหละนะครับใช่ครับนะคะก็ดีนะคะดีใจด้วยนอนล้างอาถรรพ์แล้ววันนี้ก็ได้วันของเงินไปอีกวันนึงก็ลองช่วยกันหน่อยนะคะครับก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะถ้าเรื่องของการล้างอาถรรพ์เนี่ยเราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube ด้วยนะคะตอนนี้มี1สายนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะเพ็ญศรีวงจันทร์ค่ะครับคุณเพ็ญศรีเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะกุมภาพันธ์พ.ศ.ครับ2514ค่ะ14เวลาเกิดประมาณ 4:05 ค่ะอาจารย์สี่ห้าเนาะครับตอนนี้ก็เกิดตีห้านะครับเท่ากับเกิดย่าครับตีห้าตอนนี้ก็ย่างเข้า46 45เต็มละครับช่วงนี้รู้สึกขยันใช้เงินใช่ไหมครับเงินไม่พอใช้ก็นั่นแหละขยันใช้เงินคุณเข้าเก็งเงินรั่วนะครับสถานการณ์ตอนนี้คุณเนี่ยเข้าเก็งเงินรั่วคุณจะมีอาการเงินรั่วอย่างเงี้ยไปถึงวันที่9กันยา60โอ้ปีหน้าถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นแบบว่าคุณหาไม่ทันใช้เพราะฉะนั้นต้องวางแผนหาเงินเพิ่มแล้วก็ลดรายจ่ายแล้วค่ะนะแล้วก็มีเรื่องเสียเงินเพราะญาติคุณจะมีเรื่องเสียเงินเพราะญาติกับเสียเงินเพราะเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับปีนี้จะเสียเงินเรื่องนี้บ่อยมากค่ะนะครับเสียเพราะคนใกล้ชิดแล้วก็เสียเงินเพราะเรื่องที่อยู่อาศัยกับยานพาหนะ2อย่างนี้จะเสียบ่อยนะครับแล้วปีนี้ตั้งใจจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าครับหรือจะเปลี่ยนอาชีพไม่ได้เปลี่ยนอาจจะค่ะแต่ดวงบอกมีจะถามเรื่องลูกชายอะค่ะอาจารย์เรื่องลูกชายเนี่ยปีนี้เขาจะไม่อยู่บ้านนี่เขาอยู่ไกลไม่ใช่หรอครับเขาอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะไปมาใช่เพราะลูกชายเขาเกร้อนที่อยู่จะอยู่ไม่ติดบ้านแล้วอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นช่วงนึงคือตอนนี้เขาร้อนที่อยู่ฮะแล้วอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วลูกชายต้องระวัง2เรื่องนะคือเรื่องนึงก็คือเรื่องวุ่นวายเรื่องความรักนะครับเขาเหมือนว่าเริ่มจะมีแฟนครับอีกเรื่องนึงก็คือเขาเนี่ยช่วงนี้อารมณ์จะร้อนรุนแรงค่ะนั่นแหละครับแล้วก็ค่อนข้างก้าวร้าวนิดนึงค่ะครับแล้วจะทำยังไงให้เขาอยู่ติดบ้านนะคะอาจารย์เขากำลังติดเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาการอย่างเงี้ยเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆคุยด้วยอารมณ์ดีๆใจเย็นๆนิดนึงอาการก็จะร้อนความร้อนในอาการเขาเนี่ยจะลดลงหลังเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมใช่ครับแต่ตอนนี้ต้องระวังเรื่องความคึกขนองจะสร้างความลำบากให้คุณค่ะเขาจะมีเรื่องคึกขนองทำให้คุณเดือดร้อนนะครับครับเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาก็อยากได้รถอะค่ะก็ใช่คุณอย่าเพิ่งซื้อรถเพราะว่าเขามีดาวอุบัติเหตุอยู่นะครับเขามีดาวอุบัติเหตุอยู่ถึงเดือนสิงหาคมปีหน้าปีเอ้ยเดือนกันยายนปีนี้ค่ะนะครับเขาเรียกเลือดตกยางออกแต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นชีวิตอะไรแต่ก็เลือดตกยางออกครับ
อ๋อนี่มีอุบัติเหตุไปแล้วค่ะอาจารย์ก็ใช่ยังไม่จบครับเพราะอุบัติเหตุเขาเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงเดือนกันยาหมายความว่าโดนไปแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่โดนอีกเพราะเขาคึกขนองอยู่ตอนนี้เขาร้อนที่ไงคึกขนองอยู่อ๋อค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ติดเพื่อนแล้วก็เริ่มจะมีแฟนแล้วก็เขาเป็นคนใจร้อนตอนนี้งั้นพอเดือนสิงหาเขาจะเบาลงนะถ้าคุณบอกว่าต้องซื้อเนี่ยก็ผมแนะนำว่าซื้อหลังเดือนกันยาสักเดือนตุลาค่อยซื้อแต่ถ้าตอนนี้ผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวจะเลือดตกยางออกก็คุยกันดีๆให้เข้าใจกันครับค่ะค่ะประมาณเดือนตุลาไปแล้วค่อยว่ากันใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บตัวอีกบอกเขาว่าหลีกเลี่ยงเรื่องที่ต้องใช้กำลังเล่นเรื่องที่ใช้ความรุนแรงเช่นเล่นอะไรที่มันต้องใช้กำลังหรือสิ่งเสี่ยงเนี่ยช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงนะมิฉะนั้นจะเจ็บตัวค่ะพอเขาโดนไปแล้วรอบนึงค่ะใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันเมษาเนี่ยค่ะใช่ครับค่ะครับไม่งั้นก็จะมีโอกาสโดนอีกไม่ใช่ว่าโดนแล้วจบไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขามีข้อถึงกันยาค่ะครับค่ะค่ะแล้วช่วงนี้ตังหนูจะพอใช้ไหมคะอาจารย์ไม่พอนะแล้วจะไปซื้อรถอีกเนี่ยเงินน่ะหมุนไม่ทันแล้วครับเคยเล่นลูกข่างมั้ยฮะเคยเล่นลูกข่างมั้ยค่ะนั่นแหละหมุนติ้วเลยแต่หาได้ฮะแต่ไม่ทันใช้ครับแล้วครอบครัวหนูอะค่ะจะทำไมมีลาบมีโชคไหมคะต้องอย่าพึ่งหวังลาบนะฮะตอนนี้ไม่มีครับเอาไว้เอาสักเดือนกันยาพอจะมีโชคเข้ามาบ้างครับกันยาครับค่ะแล้วถามของแฟนอะค่ะครับว่าเขาจะมีค่ะไอ้ทำงานทำการนะคะเขาจะคืองานเขาไม่มั่นคงตอนนี้งานเขาไม่มั่นคงงานเขาไม่แน่ไม่นอนเหมือนกับงานชั่วคราวอะคืองานเป็นจ๊อบๆทำเดี๋ยวทำหยุดนะครับนะแล้วช่วงนี้ก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเคยดูแลกันบ้างไหมเนี่ยเขาเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าเนี่ยเขาแบบเขาเป็นความดันนะคะเขาเป็นเบาหวานด้วยค่ะใช่เขามีโรคหลายโรคแต่ผมเหมือนว่าเขากำลังมีโรคระบบประสาทนะฮะหรือเป็นกลุ่มโรคเกาต์อะไรพวกนี้แหละครับระวังเรื่องข้อใช่ใช่ใช่ปวดขาปวดแข้งอะไรนี่แหละพวกข้อบวมข้ออักเสบต้องระวังให้ดีค่ะคือช่วงนี้เนี่ยสุขภาพเขาไม่ดีแต่ไม่ถึงขั้นป่วยหนักแต่เพียงแต่ว่าอุปสรรคเป็นอุปสรรคกับการทำงานของเขานะแล้วก็บอกว่าต้องอดทนนิดนึงเพราะช่วงนี้เขามีปัญหากับลูกน้องเรื่องบริวารกันเนี่ยอารมณ์เขายังหงุดหงิดมากช่วงนี้ใช่ค่ะใจหงุดหงิดมากเขาใจร้อนแล้วก็ทะเลาะกับลูกน้องอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงบอกอารมณ์ดีแต่ว่าแฟนเป็นคนพอมีโชคนะแต่เขาเก็บไม่ได้เพราะว่าได้มาก็หมดได้มาก็หมดช่วงนี้เขาพอมีโชคมาแต่ได้มาก็หมดได้มาก็หมดค่ะครับเนาะแต่หนูไม่มีโชคเลยใช่ไหมคะคุณนะไม่มีเอาไว้สักสิงหากันยาก่อนเอ๊ไม่รู้งวดนี้ซื้อไปเท่าไหร่แล้วครับเนาะนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีละค่ะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะคุณเพ็ญศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวิไลพันธ์นะคะเกิดวันที่3เมษายนค่ะปี12 3เมษายนเวลา 03:31 นาทีนะคะอาจารย์เปลี่ยนงานช่วงนี้จะดีมั้ยคะแล้วจะได้งานใหม่หรือไม่การเงินมีโชคลาภไหมความรักนะคะเป็นคนต่างชาติที่เรารักหรือไม่ค่ะคือช่วงนี้ไม่แนะนำให้เปลี่ยนงานเพราะว่า1เปลี่ยนแล้วอยู่ไม่ทนแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนงานจริงๆนะแนะนำให้เปลี่ยนหลังวันที่11สิงหาไปแล้วค่ะค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนงานตอนนี้มักจะอยู่ได้ไม่ทนนะครับส่วนคนรักตอนนี้เนี่ยในดวงคุณต้องในดวงคุณตอนนี้ก็บอกคนรักของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่มันยังไม่แน่นอนคือหมายว่ายังมีอุปสรรคอยู่ยังไม่มีความแน่นอนแล้วเรื่องนี้มันมีดาวชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องผมไม่แน่ใจว่าคนรักคุณเป็นคนมีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดหรือว่ายังมีปัญหาเรื่องคู่เก่าอยู่ตอนนี้คือไม่ราบรื่นและมีอุปสรรคในเรื่องนี้อยู่ครับแล้วการเงินพอจะมีโชคลาภการเงินเนี่ยไม่มีโชคลาภตอนนี้คือไม่มีโชคลาภแต่หมายความว่าไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนเรื่องเงินเพียงแต่ว่าอยู่ในสภาวะมีรายจ่ายสูงถ้าอยากรอโชคลาภนะครับต้องรอในช่วงประมาณสักแถวๆกลางเดือนกันยาเป็นต้นไปโอ้โหเดี๋ยวต้องแอบถามบ้างดีกว่านะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณตานะคะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมค่ะปี18เวลา 12:05 นาทีถามเรื่องความรักค่ะดวงนี้เป็นคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับแล้วตอนนี้อายุก็ย่างเข้า42
นะครับถ้าถามเรื่องความรักก็ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาเรื่องรักซ้อนกันเลยคนที่มีปัญหารักซ้อนเนี่ยต้องระวัง2 อย่างนะก็คือเราซ้อนเองหรือคนอื่นซ้อนเราใช่ครับมันก็มีเรื่องวุ่นวายอย่างเงี้ยเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องวุ่นวายและคนที่มีราศีแบบนี้บางครั้งแปลว่าถูกหลอกซึ่งสถานการณ์ในเรื่องความรักจะยังไม่ดีนักจนกว่าจะ เลยวันเกิดเป็นปีหน้าถึงจะดีขึ้นแต่ตอนนี้แปลว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีนักนะถ้าครบก็คือครบได้อย่าเพิ่งรีบตกลงปลงใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นกำลังใจให้นะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ